และตอนนี้เนี่ยปูอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับมีอีกทีมนึงเขาก็เตรียมตัวกันมาอย่างเต็มที่เลยเดี๋ยววันนี้จะพามารู้จักกันกับทีมจิตตังเพอร์มาเคาน์เตอร์เรสตอรองแอนด์คาเฟ่แน่นอนว่ามาคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วนะครับต้องพาน้องชายสุดหล่อมาด้วยคนนี้นี่นะเป็นทั้งดารานักร้องนักแสดงเป็นนักอะไรอีกเดี๋ยวให้เขาพูดเองแล้วกันนะครับขอเชิญน้องเต๋าเลยครับผมสวัสดีครับพี่ปูดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พาเต๋ามารู้จักกับอีกหนึ่งทีมที่ต้องบอกเลยว่าจี๊ดจ๊าดผมศึกษามาทีมนี้นะครับผมเขาเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับด้วยแนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนนะครับทางด้านอาหารที่น่าสนใจมากๆนะครับผมแล้ววันนี้นัดคุณเบนซ์ไปแล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอคุณเบนซ์ในร้านจิตตังกันเลยมั้ยครับไปเลยครับผมร้านอยู่นี่ครับโอเคครับโอเคครับบนต้นไม้หลังนี้บนต้นไม้เนี่ยฮะนู่นๆๆอ๋อไม่ใช่เหรอโอกาสดีนะพี่นะดีเลยพี่เบนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบนสวัสดีครับเราจะไม่สาดกันเนาะไม่ไม่อันนี้คือรดน้ำเป็นปกติรอต้อนรับพวกเราเหรอครับรถโชว์เองก็ตรงเกินต้องดีมากปกติใช้อะไรครับรถน้ำใช้คนงานร้านใหญ่โตเนี่ยนี้ไม่มีสปริงเกอร์มีมีก่อนอื่นเลยร้านจิตตังคืออะไรครับจิตตังคือสื่อของเกษตรกรผลผลิตอาหารที่เกษตรกรทํามาถูกตีความในแบบของจิตตังแล้วก็ส่งต่อให้ลูกค้าออกไปในแบบของจิตตังโอ้พูดมาขนาดนี้แล้ววัตถุดิบเนี่ยดีขนาดไหนโอ้เรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซของเกษตรกรดีกว่ามาสเตอร์พีซเลยใช่มั้ยคือสิ่งที่ดีที่สุดของเค้าจะมาอยู่ในจานนี้ใช่โอ้เหรอทั้งนั้นผมอยากจะเห็นวัตถุดิบแล้วครับว่าเอามาจากที่ไหนบ้างครับวัตถุดิบที่เรามีหลักๆเลยเรามีฟาร์มผักของเราครับที่สะอาดครับแล้วก็รสชาติกรอบหวานอร่อยอินทรีย์สุดๆอินทรีย์ไม่กว่านี้ไม่มีแล้วเพราะว่าปุ๋ยก็ทำแบบเอามูลน้องควายมาทำเบดดิ้งมูลไส้เดือนเอามูลไส้เดือนไปใส่ปุ๋ยอีกทีนึงทัวร์ได้ไหมพาไปดูได้ไหมได้จัดไปไปนะได้ครับลุยเลยฮะเดินไกลหน่อยนะโอ้ยได้เลยครับพี่ได้เลยครับโอเคกี่กิโลครับโอ้โหพี่เพนโอ้โหควายสวยมากถ่ายชีวิตมาครับอ๋อนี่ชื่ออะไรครับชื่อเขียงเป็นควายหน้าเขียงครับลงค่าสัตว์อยู่หน้าปากซอยแล้วเขาก็แบบถามว่าจะเอาไหมเราก็ถ่ายเลยถ่ายเลยอันนี้คือเลี้ยงไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปหรือว่าคือจริงๆมันอยู่ในระบบเพอร์มาคัลเจอร์ครับก็คือระบบความเกื้อกูลกันเราเอามูลของน้องควายครับครับไปเลี้ยงไส้เดือนอีกทีนึงเราก็เอามูลไส้เดือนเนี้ยมาทำดินปลูกอีกทีนึงไปปลูกผักต่อใช่เป็นปุ๋ยแบบมูลไส้เดือนได้ด้วยนี่ก็แบบเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวได้ไหมครับใช่น่ารักมากน่ารักมากขี่ได้เป็นลูกรักขี่ได้โอ้นี่นะครับจากตรงนี้แล้วมีตรงไหนอีกครับที่จะพาทัวร์พาไปดูได้เดี๋ยวเราไปแปลงผักได้ครับผมที่นี่ปลูกเองอร่อยร้อยได้ครับทางไหนครับพี่เบนครับเดี๋ยวด้านนู้นเลยครับได้ครับไปครับไปบ๊ายบายเขียงกันนะเขียงมาถ่ายรูปกันตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดของทางร้านจิตตังตรงนี้เขาเรียกว่าโซนอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นพอก้าค่ะเป็นผักที่เราปลูกเพื่อที่จะฟีดในร้านให้ลูกค้าทานผักสด 100% โซนนี้ครับจะเป็นผักฝรั่งที่เป็นไฮไลท์จริงๆที่นี่คือล็อกเก็ตที่นี่ปลูกแล้วอร่อยมากที่นี่กะเพราหมูกรอบโคตรเด็ดเลยหมูกรอบเหรอครับใช่ครับใช้กะเพราแดงหมูกรอบเลเวอร์เหรอหมูกรอบเลเวอร์ครับเราใช้กะเพราแดงที่ปลูกเองแล้วก็หมูไบโอไดนามิกด้วยเป็นของเกษตรกรคือใช้คำว่าอาหารที่อยู่บนโต๊ะในนั้นมาจากรอบใช่ร้านเราด้วย1ส่วนคือในร้านที่ปลูกเพื่อเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วก็อุดหนุนเกษตรกรด้วยอย่างที่เขาเชี่ยวชาญเป็นเบบี้แครอทครับเป็นมะเขือเทศหวานๆคือใครเชี่ยวชาญอะไรปลูกอะไรเก่งเราดึงมาหมดแล้วก็อันไหนที่พอจะทำเองได้ปลูกเองได้แล้วก็เชลไลท์น้อยๆคืออายุมันสั้นๆครับเราก็ปลูกเองกินของดีๆเข้าไปเราก็ดีไปด้วยมั้ยเป็นอาหารสุขภาพแบบเด็กอ้วนอ่ะที่เนี่ยกินแล้วสุขภาพดีใช่พูดแล้วก็หิวขอเป็นแบบหมูกรอบแต่ว่าหมูกรอบแบบชนิดแบบคัดพิเศษคุณได้ข่าวว่าพี่เบนซ์เนี่ย
ได้รับโจทย์หินจากรายการมาด้วยโอ้นั่นคือโจทย์อะไรครับก้าวกระโดดนี่ไงโจทย์ก้าวกระโดดของเราตีความยังไงครับคือจริงๆเราทําเรื่องความยั่งยืนอ่ะเราก็อยากก้าวอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านจิตตังเนี่ยมันถูกครอบด้วยคําว่า Perma Culture ครับครับ Perma Culture เนี่ยแปลว่าความเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นเราทําเกษตรแบบเกื้อกูลเราจะทําไงให้ความเกื้อกูลนั้นน่ะมันครบห่วงโซ่เมื่อเรามีภูมิแล้วเนี่ยมีองค์ความรู้ที่จะต้องแบ่งปันให้ทั้งผู้ที่สนใจทั้งเกษตรกรละเราก็เริ่มอยากทํา Perma School เพราะว่าตอนเนี้ยมีกลุ่มลูกค้าขอเข้ามาเรียนรู้เข้ามาดูว่าเราปรับปรุงดินยังไงจากพื้นที่แห้งแล้งอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันก็เป็นความตั้งใจของเราที่เราอยากส่งต่อส่งมอบองค์ความรู้เนี้ยให้กับพี่ๆน้องๆของเราแล้วมันก็เลยเป็นมีคําว่าคอร์สเด็ดที่วันนี้เดี๋ยวขอตัวนะขอเลยนี่ลิ้นทองลิ้นทองเอามาชิมเลยผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวรู้เรื่องตื่น 5:30 เพื่อจะมากินที่ที่นี่เลยนะฮะเพราะว่าได้ข่าวว่าที่เนี่ยไม่ธรรมดาแน่ๆไม่ธรรมดาและเมนูที่จะเสิร์ฟวันนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆที่นี่เรื่องอาหารเราไม่เป็นรองใครนี่มีชิ้นโตก็คือสอดคล้องกับโจทย์ของก้าวกระโดดคือใครที่มาเรียนรู้ดูงานเนี่ยก็จะพ่วงคอสอาหารแบบเชฟเทเบิลเข้าไปด้วยเพิ่มมูลค่าไม่เหมาะแค่คำว่าเพิ่มมูลค่าเหมาะกับคำว่าเพิ่มคุณค่าของเกษตรกรนี่แหละเพราะว่าทุกคำกลืนคือรอยยิ้มของเกษตรกรคนที่ดูตอนนี้อยากเห็นแล้วว่าจะเป็นยังไงผมก็อยากเห็นแล้วเหมือนกันเชิญพี่เบนซ์นำเลยครับครับโอ้โหเตรียมท้องเรียบร้อยแล้วพี่ครับหลังจากพี่เบนซ์นี่พาเที่ยวนะทั่วเลยนะครับบรรยากาศดีมั้ยเอาจริงตรงนี้นะแล้วตรงนี้นะฮะโอ้โหวิวสวยมากแล้วก็ได้ยินเสียงน้ําตกแบบคลอบรรยากาศคือแบบโอ้ธรรมชาติสุดๆพี่เบนซ์ไหนๆมาตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคุยถึงเรื่องนิวเจนพาร์คบ้านเกิดของเราหน่อยดีกว่าเอาบรรยากาศก่อนเลยตอนที่เราไปร่วมแข่งขันเอาช่วงนั้นก่อนเป็นไงฮะเคยหูดับมั้ยครับหูดับเหรอครับหูดับตื่นเต้นร้องตื่นเต้นเหรอตอนนั้นใช่แบบเหมือนแบบไม่ได้ยินเสียงกรรมการได้ยินแต่ฟังไม่รู้เรื่องใต้กางเกงนี่คือขาเต้นตึงๆๆคือเราอาจจะถนัดทํากับข้าวทําอาหารใช่ๆๆไม่ได้ถนัดรับพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นยังไงครับก็ได้คําแนะนําที่เอามาปรับใช้ได้ดีมากครับแล้วทีนี้พอเราได้โจทย์มาก้าวกระโดดนี่เป็นยังไงบ้างพี่คิดอะไรอยู่ตอนนั้นจริงๆเครียดนะเพราะว่ามีคําเดียวเลยก้าวกระโดดเราไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนแล้วก็กรรมการเขาจะสติ๊กเรื่องอะไรแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งเพราะว่ามันได้ทำอย่างที่เราต้องทำจริงๆอ่ะเพื่อให้ธุรกิจก้าวไปได้ไม่ใช่ทำให้ตอบโจทย์กรรมการคือตอนแรกมันโจทย์มันมาคำเดียวก็คือก้าวกระโดดครับทีเนี้ยมันก็เลยตีความฟุ้งไปหมดเลยว่าไม่รู้จะทำท่าไหนเพราะว่าเราทำเรื่องสายซัสเทนเนี่ยการรีเจเนเรทีฟเนี่ยต้นไม้มันไม่ได้ดีดนิ้วแล้ววันเดียวใช่โตเลยสรุปการวางแผนของเราแนวคิดของโจทย์ก้าวกระโดดให้ฟังหน่อยพี่ว่ามันคืออะไรบ้างครับข้อหนึ่งเลยคือรีเจเนเรทีฟอะกริคัลเจอร์รีเจเนเรทีฟคือการฟื้นคืนระบบของธรรมชาติขึ้นมาอะกริคัลเจอร์คือการเกษตรการเกษตรใช่รวมแล้วมันก็คือการทำเกษตรแบบฟื้นคืนธรรมชาติกลับขึ้นมาฟื้นฟูการเกษตรใช่ซึ่งในระบบของ agriculture เนี่ยมันจะต้องเกื้อกูลกันอย่างปกติเราทำโรงเรือนใช่ไหมเราต้องมีสแลนพังแสงใช่ไหมอันนี้เราจะเริ่มปลูกต้นไม้เป็นเชดดิ้งซึ่งมีไม้พี่เลี้ยงให้ไม้ใหญ่มาเป็นร่มเงาใช่เกื้อกูลกันใช่ซึ่งพี่ว่าอีก3ปีเนี่ยจิตตังจะเขียวว้าวครึ้มกว่านี้แล้วก็อากาศจะสดชื่นครับและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังเหลืออีก3ข้อที่พี่เบนซ์ตั้งใจพัฒนาพื้นที่และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแต่จะเป็นอะไรอีกบ้างนั้นตามชมกันต่อช่วงหน้าครับหืมนะสุดๆนะนิวเจนฮักบ้านเกิดซีซั่น2เปิดโหวตขวัญใจเกษตรกรผ่านทางแอปพลิเคชัน34 HD เพียงเลือกโหวต1ใน24ทีมที่คุณชอบให้เป็นขวัญใจเกษตรกรร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3สิงหาคม2567